้าฟินวันนี้รับประกันทั้งคัน5ปีไม่จำกัดระยะทางข้อเสนอฟินขนาดนี้เป็นใครก็ต้องรีบวันนี้ถึง30มิถุนายน2563ยามาฮ่าฟินฟินกว่าก็โดนกว่าความคืบหน้าของคดีผอ.คลิปฉาวก่อเหตุอนาจารเด็กสาวโดยมีคลิปแชร์ว่อนอินเทอร์เน็ตเมื่อวันที่21เมษายน2563ครับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์พันตำรวจเอกชัยชัดแจ่มจันทร์ได้ลงติดตามคดีดังกล่าวพร้อมทั้งสั่งการให้กับพันตำรวจเอกนิคมพรหมพิรามผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านเตี้ยพนมสักสั่งการให้ตำรวจบ้านเตี้ยดำเนินการแจ้งข้อหาอนาจารต่อเยาวชนอายุไม่เกิน15ปีกับผอ.โรงเรียนดังกล่าวเนื่องจากผู้เสียหายยังเป็นเยาวชนจึงไม่จำเป็นต้องให้ผู้ปกครองมาแจ้งความและคดีเช่นนี้ถือเป็นคดีอาญาแผ่นดินซึ่งทางตำรวจได้ทำการติดต่อทางโทรศัพท์กับผอ.คลิปฉาวแต่ยังไม่ยอมรับสายซึ่งทางตำรวจจะได้เชิญตัวผอ.เพื่อเข้ามาให้ปากคำแต่ถ้าไม่ยอมเข้ามาพบทางพนักงานสอบสวนจะต้องดำเนินการออกหมายเรียกและออกหมายจับตามกระบวนการตามกฎหมายต่อไปขณะที่ยายของเด็กหญิงเอนามสมมุติได้พาตัวหลานสาววัย13ปีซึ่งเป็นเด็กสาวในคลิปเข้าแจ้งความพร้อมกับให้ปากคำกับทางตำรวจเพื่อดำเนินคดีกับนายณรงค์วิทย์พาคำผอ.โรงเรียนดังกล่าวในข้อหาอนาจารหญิงสาวอายุไม่เกิน13ปีซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 300,000 บาทและโทษจำซึ่งทางตำรวจบ้านติ้วได้ทำการติดตามจับกุมตัวนายณรงค์วิทย์ได้จากที่หลบซ่อนโดยตำรวจบอกว่าจะพิจารณาว่าจะทำการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหารายนี้หรือไม่ซึ่งต้องพิจารณาว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานหรือไม่ขณะที่โทษทางวินัยนั้นนายภูนาถมุนเขียนศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ออกคำสั่งให้มีการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงรวมทั้งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอผลการสอบกับทางด้านผู้อำนวยการเช้านอกจากนี้ทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมทีมสหวิชาชีพได้ร่วมกันสอบเด็กหญิงเอนามสมมุติส่วนด้านญาติและพ่อของเด็กได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าตนเสียใจต่อเรื่องที่เกิดขึ้นและไม่คาดคิดมาก่อนว่าผอ.จะทำแบบนี้กับหลานสาวตัวเองได้แต่พอได้ดูคลิปก็ต้องเชื่อต่อภาพที่ได้เห็นโสมพลัสเครื่องดื่มผสมโสมเกาหลีสกัดแท้ 100% มีวิตามิน A และวิตามิน B12 สูงโสมที่ดีในโสมพลัสอะไรจริงนะโสมพลัสโสมพลัสอะไรจริง10บาท